สำหรับเบื้องหลังในการถ่ายทำวิดีโอชิ้นนี้นะฮะไอจะขอเล่าให้ฟังในแต่ละฉากเลยว่ามีเทคนิคอะไรบ้างโดยไอจะขอแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ2การเซตอัพฉากและแสงไฟ3การตั้งค่ากล้อง4เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายของแต่ละฉากและ5ทริคเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการจัดต่อของแต่ละฉากครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซตอัพฉากหลักๆของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีโต๊ะ1ตัวต่อมาเนี่ยขาตั้ง C สแตนสำหรับใช้ยึดฉากตัวนี้อเนกประสงค์แล้วก็แข็งแรงมากๆครับใช้ต่อกล้องถ่ายมุมท็อปก็ได้ใช้ต่อไฟซอฟต์บ็อกก็ได้และใช้ยึดฉากได้อีกและชิ้นนี้สำคัญมากครับฉากไมโครชีทที่ต้องเป็นไมโครชีทเนี่ยเพราะคุณสมบัติของเขากันน้ำทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญเลยก็คือผิวเรียบสวยเวลาโดนแสงเนี่ยเนื้อฉากก็จะสวยเหมาะกับใช้เป็นฉากถ่ายสินค้าที่สุดครับทีนี้เนี่ยก็จะได้ฉากหลักๆที่พร้อมถ่ายแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จัดแสงต่อเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับสไตล์แสงและเงาที่เราต้องการครับถ้าต้องการสว่างทั่วๆนวลๆก็แนะนำเป็นไฟซอฟต์บ็อกนะฮะแต่ถ้าต้องการให้เกิดเงาที่ชัดเจนก็จะเป็นไฟ LED แสงแข็งครับซึ่งตัวที่ไอใช้นะคะจะเป็นไฟซอฟต์บ็อกซ์ครับเลือกตัวที่มีกำลังไฟประมาณ100วัตต์ขึ้นไปก็เพียงพอแล้วครับซึ่งไฟที่ไอใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีจำนวน3ตัวครับตัวที่1และ2เนี่ยจะตั้งซ้ายขวาทำมุมเฉียงนิดหน่อยเข้าหาวัตถุที่จะถ่ายนะฮะและตัวที่3เนี่ยตั้งไว้ที่หลังฉากยิงเข้ามาที่ฉากครับเพื่อให้ฉากของเราเนี่ยสว่างสดใสขึ้นมาและทำให้ฉากไม่หม่นหมองด้วยครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเซตอัพกล้องต่อนะครับเริ่มจากการเลือกใช้ขาตั้งกล้องที่เหมาะสมก่อนเลยโดยเราจะคำนึงถึงน้ำหนักรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ต่อเข้ามานะครับแล้วก็คำนึงถึงฟังก์ชันของขาตั้งที่เราจะใช้งานด้วยครับซึ่งทั้งงานเนี่ยผมใช้อยู่2แบบด้วยกันครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นขาตั้งกล้องวิดีโอสำหรับถ่ายในแนวระนาบจะมีการปรับมุมถ่ายสูงต่ำนิดหน่อยและแบบที่2เนี่ยก็คือใช้ขาตั้ง C-Stand 330ที่มีขาบูมในตัวเดียวกับที่ใช้ยึดฉากนะฮะเอามาต่อกล้องเพื่อถ่ายมุมท็อปแองเกิลครับซึ่งต้องต่อหัวบอลเพื่อให้สามารถติดตั้งกล้องได้สะดวกแล้วก็สามารถปรับมุมถ่ายต่างๆได้ด้วยนะครับมาถึงในส่วนของการตั้งค่ากล้องนะครับกล้องที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็น Sony A7 Mark III นะฮะและเลนส์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น Makro 70 2.8 ทั้งชิปเลยครับในการตั้งค่ากล้องเนี่ยทุกช็อตจะตั้งค่าใกล้เคียงกันหมดสำหรับเลนส์ระยะ70มม.นะคะก็คือต้องตั้งค่า F สูงหน่อยประมาณ20ครับเพื่อให้รับระยะโฟกัสได้ทั่วสินค้าแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหวเลยนะฮะและตั้งค่า Speed Shutter สูงหน่อยประมาณ300ขึ้นไปครับเพราะช็อตที่ถ่ายเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเร็วถ้าตั้ง Speed Shutter ต่ำไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาพมีความเป็น Motion Blur มากเกินไปครับและด้วยความจำเป็นที่ต้องตั้งค่า F และ Speed Shutter สูงเนี่ยแน่นอนว่ามันจะส่งผลให้ภาพออกมาค่อนข้างมืดเลยครับโดยเราจะแก้ไขด้วยการใช้ไฟที่มีความสว่างที่เพียงพอเปิดให้สุดแต่มองด้วยสายตาแล้วเนี่ยต้องไม่จ้าเกินไปด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยมาเร่งแสงด้วย ISO จากกล้องเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพื่อให้ผลกระทบในการเกิด noise จากการใช้ ISO มีน้อยที่สุดครับสำหรับความละเอียดนะฮะจะบอกว่าถ้าสามารถปรับได้ถึง 4K เนี่ยก็จะยิ่งดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะเราจะสามารถถ่ายเผื่อเฟรมหรือถ่ายมุมเผื่อที่กว้างขึ้นมาได้โดยที่จะสามารถไปซูมในโปรแกรมได้อีกโดยที่ภาพไม่แตกครับแต่ปัญหานะฮะติดอยู่ที่ว่ากล้องของผมเนี่ยเมื่อถ่าย 4K แล้วจะสามารถทำเฟรมเรทสูงสุดได้ที่30เฟรมเท่านั้นครับซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะฮะที่จะไปทำสโลโมชั่นในตอนตัดต่อครับเราจึงเลือกถ่ายแค่ Full HD 1080นะครับแล้วก็ไปปรับเฟรมเรทที่สูงที่สุดที่120เฟรมต่อวินาทีครับความหมายนะฮะก็คือกล้องจะบันทึกภาพนิ่ง120ภาพใน1วินาทีแล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจึงทำให้เราเนี่ยสามารถไปปรับสโลโมชั่นได้เยอะๆในตอนตัดต่อโดยที่ยังทำให้วิดีโอนั้นเนี่ยสมูทอยู่ครับแต่เอาจริงๆเนี่ยบางช็อตที่มีการคว้างหรือทิ้งวัตถุลงมานะฮะ120เฟรมเนี่ยก็อาจจะยังไม่พอในการทำสโลโมชั่นนะครับซึ่งไอเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่ช่วยในการตัดต่อให้วิดีโอมีความสมูทขึ้นมาซึ่งไอเนี่ยจะขอบอกในตอนท้ายคลิปนะครับโปรดดูให้จบด้วยนะครับเมื่อเซตฉากแล้วก็เซตกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายของแต่ละฉากกันเลยดีกว่าครับฉากแรกนะครับก็จะเป็นสตรอเบอรี่กิ้งหล่นลงมาครับในการกิ้งสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากครับปล่อยไหลลงมาจากไมโครชีทได้เลยไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะไมโครชีทเนี่ยสามารถเปียกและเช็ดได้และในส่วนของการถ่ายนะครับเราใช้กล้องต่อบนดอลลี่หรือรางสไลด์แบบเมนนวลครับแล้วก็ลากถอยออกมาในจังหวะที่สตรอเบอรี่กิ้งลงมาเทคนิคก่อนถ่ายนิดนึงนะครับให้เราเล็งระยะการดอลลี่ของกล้องที่หวังผลลัพธ์ก่อนจากนั้นเนี่ยก็มาร์กจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายที่จะลากดอลลี่อาจจะเป็นการติดเทปขั้นไว้ก็ได้ครับตรงนี้สำคัญเพื่อให้เราสามารถกะระยะและความเร็วที่จะเคลื่อนกล้องได้เหมาะสมกับจังหวะที่สตรอเบอรี่กิ้งเข้ามาครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องถ่ายหลายๆรอบครับ
ฉากที่2นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ลอยกลางอากาศแล้วก็มาชนกันครับโดยเราจะทำการหั่นสตรอเบอรี่ออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำการโยนจากด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขึ้นมาให้ชนกันกลางอากาศสำหรับเทคนิคการถ่ายให้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างแรกต้องตั้งกล้องบ็อกช็อตหามุมและความกว้างของภาพที่ต้องการก่อนอาจจะเป็นการเอามือเข้าไปทาบความกว้างที่สุดของเฟรมภาพแล้วก็ดูขนาดของสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ปรับระยะและมุมกล้องจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการก่อนจากนั้นเนี่ยก็ถือสตรอเบอรี่ค้างกลางอากาศเพื่อปรับระยะโฟกัสให้ได้ระยะที่คมชัดที่สุดก่อนถ่ายจริงเพื่อที่จะไม่ต้องผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องถ่ายหลายรอบครับฉากที่3นะครับจะเป็นฉากที่มีนมราดลงไปครับโดยเราจะใช้ภาชนะที่เป็นถาดกว้างๆใส่นมเข้าไปวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เทราดนมลงมาเป็นเส้นตรงครับโดยภาชนะที่ใช้เทเนี่ยควรเป็นลักษณะเหยือกนะครับการตั้งกล้องเนี่ยจะเป็นมุมไฮกดลงมาประมาณ45องศาปรับโฟกัสแล้วก็กดถ่ายพร้อมราดนมลงไปได้เลยครับฉากที่4นะครับจะเป็นสตรอเบอรี่เด้งลอยขึ้นมาจากนมครับมุมที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นมุมท็อปแองเกิลซึ่งจะใช้ขาตั้ง C stand 330ในการยึดกล้องจากมุมสูงครับส่วนการทำให้สตรอเบอรี่เด้งลอยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับซึ่งจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาเป็นผ้าขึงให้ตึงเพื่อวางสตรอเบอรี่แล้วก็ตีให้เด้งขึ้นมาครับและในตอนถ่ายเนี่ยถ้าอยากให้มีนมกระเด็นลอยขึ้นมาด้วยนะฮะก็สามารถลองด้วยแผ่นไมโครชีทอีกทีก่อนที่จะราดนมเพื่อไม่ให้น้ำซึมลงไปครับฉากที่5นะครับจะเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากฉากที่แล้วนะครับก็คือสตรอเบอรี่เนี่ยจะเด้งลอยขึ้นมาครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุม eye level หรือมุมสายตาครับส่วนวิธีการเนี่ยก็จะไม่ต่างจากฉากที่แล้วนะครับแต่ก่อนถ่ายเนี่ยก็บล็อกช็อตเทียบระยะโฟกัสก่อนจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายได้เลยครับฉากที่6นะครับจะเป็นฉากที่สตรอเบอรี่จุ่มลงไปในนมครับโดยเราจะใช้ภาชนะหรือถาดใส่นมนะคะที่ค่อนข้างกว้างกว่าเฟรมของกล้องเพื่อให้พื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดจากนั้นนะคะก็ทำการหย่อนทิ้งสตรอเบอรี่ลงมาตรงๆซึ่งก็ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรที่นอกเหนือจากการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมครับฉากที่7นะครับเป็นฉากที่มีนมลอยกระเด็นขึ้นมาเราจะใช้ภาชนะใส่นมลักษณะที่เป็นแก้วน้ำทั่วไปเพื่อเวลาหย่อนทิ้งสตรอเบอรี่ลงมาเนี่ยนมก็จะกระจายลอยขึ้นมาเป็นวงกลมสวยงามเลยครับมุมที่ใช้ถ่ายนะครับควรอยู่ในระดับความสูงเดียวกับปากแก้วซึ่งจะทำให้เห็นว่านมที่กระเด็นขึ้นมานั้นลอยสูงครับฉากที่8นะครับเป็นฉากที่สตรอเบอรี่ค่อยๆจมลงไปในนมครับวิธีการถ่ายนะครับคือเราจะวางสตรอเบอรี่ลงไปในถาดก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะเทนมลงไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบมิดสตรอเบอรี่สำหรับมุมกล้องที่ใช้ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นมุมท็อปครับสำหรับการตัดต่อในฉากนี้นะฮะก็จะปรับสปีดให้เร็วขึ้นประมาณ6เท่าครับฉากสุดท้ายฉากที่9นะครับจะเป็นสตรอเบอรี่หมุนอยู่ในนมครับอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีกะละมังกับสว่านครับเราจะต้องทำการเจาะรูตรงกลางกะละมังนะครับจากด้านใต้ขึ้นมาแล้วนำสตรอเบอรี่เสียบไว้จากนั้นเนี่ยก็ทำการหมุนจากสว่านให้สตรอเบอรี่หมุนแล้วก็ค่อยๆเทนมให้เพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับการถ่ายเนี่ยก็จะเป็นมุมท็อปครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้วิดีโอสตรอเบอรี่ที่หมุนอยู่ในนมแล้วก็มีคลื่นเป็นวงกลมสวยงามขึ้นมาแล้วครับในส่วนของเทคนิคการตัดต่อนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ว่ากล้องที่ไอใช้เนี่ยจะสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดที่120เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการทำสโลโมชันในบางฉากที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นการคว้างสตรอเบอรี่หรือการทิ้งสตรอเบอรี่ลงมานะครับทีนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้เทคนิคในการตัดต่อเพื่อให้วิดีโอมีความสมูทขึ้นมาแม้จะทำสโลโมชันให้ช้าลงมาถึง10เท่าภาพก็จะดูไม่กระตุกนั่นก็คือการทำออปติคอลโฟร์ครับอันดับแรกเลยให้เราปรับสโลในคลิปที่เราต้องการก่อนซึ่งผมเนี่ยจะปรับให้เหลือ 10% นะครับถ้าเราลองกดเพลย์ดูแล้วเนี่ยภาพก็จะค่อนข้างกระตุกเลยนะครับจากนั้นให้เรากดคลิกขวาไปที่คลิปและกดไปที่ Time Interpolation และกดที่ Optical Flow ครับจากนั้นให้เรากด Mark In และ Mark Out ในส่วนของคลิปที่จะทำการสโลและกดที่ Sequence ที่ด้านบนและกดที่ Render In To Out ก่อนที่ทำการกดเล่นดูผลลัพธ์ครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ยังอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะครับไอรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับและเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตามไอนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเทคนิคแล้วก็ของเล่นใหม่นะครับสำหรับสตูดิโอได้ทาง YouTube และ TikTok ช่อง iMang Studio นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ